วัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูส่วนที่ยังเหลือของหนังมิตรชัยบัญชาปี2505เรื่องแม่ยอดสร้อยซึ่งเป็นผลงานของบุรพาศิลป์ภาพยนตร์นะครับหนังออกฉายครั้งแรกวันที่20เมษายน2505ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงก็59ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันฟิล์มหนังเต็มๆของแม่ยอดสร้อยนั้นหาไม่ได้แล้วนะครับก็คงเหลือแต่หนังที่เราจะให้ดูนี่แหละครับเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างซึ่งพวกเรายืมมาจากอาจารย์มนูนสุภาพแล้วก็ผู้ใหญ่เป๋สวนปานนะครับโดยมีคุณชัดชัยที่โพธารามคนนี้แหละครับเป็นผู้ช่วยประสานงานนะครับพวกเราก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับผู้ใหญ่เป๋แล้วก็อาจารย์มนูนแล้วก็กลุ่มที่ฉายหนังนะครับผู้ใหญ่เป๋นั้นเสื้อสีส้มนะครับส่วนอาจารย์มนูนนั้นยืนข้างๆผมนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่เป๋ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเอาละครับมาดูฟิล์มหนังตัวอย่างที่เหลือสั้นๆนะครับผู้ชายก็คือคุณสมควรกระจ่างศาสตร์เรื่องนี้ยังแสดงเป็นพระรองของเรื่องนะครับส่วนพระเอกของเรื่องก็คือคุณมิตรชัยบัญชาผู้หญิงก็คือดาราใหม่สมัยนั้นนะครับมีอยู่3คนด้วยกันนะครับก็คือคุณปริศนาคุณชมัยพรและคุณสุดเฉลียวนะครับลองย้อนกลับไปดูในใบปิดใบแรกนะครับที่จะบอกว่าใครเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นฉากในตลาดนะครับบทประพันธ์ของสันเทวรักษ์นะครับเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือล้อต๊อกน้อยนะครับเล่นเป็นตลกตามนางเอกนะครับสมัยก่อนจะมีตลกตามพระตามนางนะครับผู้ชายที่กำลังจะมีเรื่องกันนี่ก็คือคุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวชส่วนผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นคุณปริศนาพรมสุรางนะครับนางเอกหลักของเรื่องนะครับคุณสุเทพนะครับเมื่อ59ปีที่แล้วนะครับโดนไปแล้วครับมิตรชัยบัญชาอยู่ตรงกลางนะครับเป็นมิตรชัยบัญชาเมื่อปี2505นะครับซ้ายมือจะเป็นคุณสมควรกระจ่างศาสตร์ก็น่าจะอยู่ในร้านเมื่อสักครู่แหละครับเป็นหนังตัวอย่างสั้นๆประมาณ3นาทีนะครับซึ่งสร้างออกฉายจริงในสมัยนั้นเลยนะครับคุณมนัสบุญเกียรตินะครับอยู่ตรงกลางนะครับส่วนที่เข้ามานั้นยังไม่คุ้นหน้าเลยนะครับหายไปแล้วครับคนที่สวยนะครับอาจจะเป็นคุณชมัยพรนะครับคุณสิงห์มิลินทราใสครับแสดงเป็นผู้ร้ายของเรื่องครับอาจจะเป็นผู้หญิงที่เต้นรำเมื่อสักครู่นะครับสมัยก่อนเวลาฉายหนังตัวอย่างแบบนี้ในโรงหนังนี่โฆษกโรงหนังหรือว่าบางทีนักพากย์เขาก็จะบรรยายประกอบนะครับว่าเป็นใครนะครับถ้าไม่บรรยายก็ใช้วิธีเปิดสปอตเสียงโฆษณานะครับคุณสิงห์มากับคุณมนัสบุญเกียรตินี่เป็นดาวตลกรุ่นเล็กนะครับคุณล้อต๊อกน้อยนะครับในเรื่องนี้ก็จะมาเป็นตลกซึ่งติดตามนางเอกนะครับมิตรชัยบัญชาสมควรกระจ่างศาสตร์อยู่ซ้ายนะครับคนนี้แหละครับน่าจะเป็นคุณปริศนาพรหมสุรานะครับที่เป็นนางเอกหลักของเรื่องนะครับก็คู่กับล้อต๊อกน้อยนะครับหนังตัวอย่างสมัยก่อนนั้นเวลาตัดนี่บางทีต้องตัดให้ครอบคลุมเนื้อหานะครับให้เห็นหลากหลายนะครับเช่นตลกแล้วก็ต้องมีฉากชูบูแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขายต่างจังหวัดยากนะครับก็ต้องมีบูบูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนนั้นเวลาสร้างนี่บอกว่าเป็นหนังรักนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นหนังครบรสนะครับมีทั้งบูรักตลกนะครับยุคหลังนี่เติมเพลงเข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้ดูได้หลากหลายอายุนะครับมิตรชัยบัญชาครับจะเป็นฉากตลกของเรื่องนะครับคอยดูมิตรนะครับปุ้งเดินชนกระจกนะครับส่วนนางเอกก็เดินลื่นครับนี่คือแม่ยอดสร้อยนะครับจากหนังตัวอย่างเป็นฟิล์ม16มม.ซึ่งน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือมานะครับอยู่ที่อาจารย์มนูนอยู่ที่ผู้ใหญ่เป๋นะครับซึ่งพวกเรายืมมาทำฝ่ายภาพเก็บไว้นะครับวันนี้ก็นำมาฉายให้ดูนะครับก็คงจะมีโอกาสดูเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ